ไอการย้ายไปมันจะย้ายไปไหนได้เหรอนะครับมันน่าจะผิดกฎหมายเด้อเรื่องนี้พี่น้องครับรอดูกันต่อไปนะครับรอดูกันต่อไปว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรแต่ในความเชื่อของผมนะวันที่2ไม่มีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนท่านผู้ชม